เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับบันโดวิดบุรีรัมย์พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นทีมที่ดีที่สุดกุนซือปราสาทสายฟ้ากล่าวถึงทีมที่เพิ่งบุกไปขย่ำกิเลนพยองเมืองทองยูเต็ดถึง3-0บอสิดันบันโดวิดหัวหน้าผู้ฝึกสอนบุรีรัมย์ยูเต็ดชี้ว่าบุรีรัมย์พิสูจน์เห็นแล้วว่าเป็นทีมที่ดีที่สุดแต่ยอมรับทีมยังพูดไม่ได้ว่าเป็นแชมป์แล้วปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูเต็ดบุกไปเอาชนะ SCG เมืองทองยูเต็ดถึงสเตเดียม0-3จากประตูกรกฎวิเลอุดมสิริในนาทีที่39ออสวัลโดฟินโยในนาทีที่70และยูจุนซูในนาทีที่90+4ทำให้ปราสาทสายฟ้าคว้า3คะแนนไปครอบครองพร้อมขยับเข้าใกล้แชมป์ไทยลีกสมัยที่6ไปอีก9หลังจากมีคะแนน75คะแนนจากการลงเตะ30นัดทิ้งห่างแบงคอกยูไนเต็ดทีมอันดับที่2อยู่ถึง9คะแนนและการแข่งขันที่เหลืออีกเพียง4เกมเท่านั้นต้องการอีกเพียง3คะแนนก็จะการันตีการเป็นแชมป์เกมนี้ลืมเรื่องอันดับบนตารางคะแนนไปได้เลยนะครับเพราะนี่คือบิ๊กแมตช์โดยแท้จริงไม่ว่า2ทีมจะอยู่อันดับไหนก็ตามเราเล่นกันเต็มที่เกมนี้เราดีกว่าของเมืองทองเยอะอย่างเห็นได้ชัดแม้ว่าช่วงครึ่งแรก15นาทีเกมจะเล่นกันอย่างหนักหน่วงแต่ท้ายที่สุดเราก็ยิงประตูและคว้าชัยชนะได้มาถึงวันนี้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นทีมที่ดีที่สุดตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เราลงเล่น4ถ้วยทั้ง AFC แชมเปี้ยนลีกไทยลีก FA คัพและลีกคัพหลายทีมไปเล่นฟุตบอลถ้วยเอเชียก็จะกลับมาฟอร์มไม่ดียืนระยะไม่ได้แต่เราทำให้เห็นแล้วว่าเรามีทั้งร่างกายและจิตใจรวมถึงสปิริตทีมทุกเกมที่เราลงเล่นเล่นแบบเต็มที่นักเตะทุกคนทุ่มเทอย่างหนักช่วยกันทำงานตลอดผมรักนักเตะทุกคนของผมไม่ว่าจะเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์หรือนักเตะดาวรุ่งผมก็รักพวกเขามากและผมยินดีที่พวกเขากำลังที่จะประสบความสำเร็จอีกครั้งขณะเดียวกันได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวถึงการกำลังจะเป็นแชมป์ไทยลีกสมัยที่6ว่าตอนนี้ยังพูดไม่ได้หรอกครับว่าเราเป็นแชมป์มันยังคงไม่ถึงเวลานั้นตอนนี้ทีมของเราทำได้แค่มองไปข้างหน้าแบบเกมต่อเกมทำให้ดีที่สุดครับตอนนี้เราคงมองไปที่เกมฟุตบอลถ้วยกลางสัปดาห์อย่างที่บอกตลอดผมให้เกียรติคู่ต่อสู้ทุกทีมการลงสนามก็คงต้องทำให้เต็มที่เพื่อเป็นการให้เกียรติคู่ต่อสู้ด้วยบันโดวิดกล่าวทิ้งท้ายเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ